ครับพี่ตู้สวัสดีครับพี่เกสวัสดีครับพี่คิวครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง3คนนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการ Aspire พระราม9จาก AP ครับค่ะใช่ครับผมแล้วเมื่อกี้ไปไหนมาอ๋อผมเพิ่งมาถึงเลยครับลงนี่ครับรถ MRT สถานีพระราม9แล้วเดินมาใกล้ๆเองนะครับไปสำรวจเส้นทางว่าแถวนี้ใกล้อะไรบ้างเลยครับเซ็นทรัลพระราม9ฟอร์จูนทาวน์ตรงนี้นะฮะได้นิดเดียวแล้วเอสพนาดเยอะแยะเลยนะครับถ้าเราขึ้นรถนะฮะ MRT ครับไปลงสถานีอโศกนี่นะครับก็จะไปเจอกับธีมพาร์คดีพาร์ตเมนต์โซนนะครับอย่างเทอร์มินอล21นะครับหรือว่าจะขึ้นต่อ BTS นะครับไปสยามไปไหนก็ได้เลยครับทีนี้โอ้โหสบายมากเลยครับขึ้นทางด่วนก็ได้ครับทางด่วนศรีรัตน์นะครับถึงเลยนี่ตรงนี้ปึ๊บถึงเลยนะฮะแป๊บเดียวแหมมาคุยเรื่องโลเคชั่นเนี่ยว่าโลเคชั่นเนี่ยใกล้อย่างเดียวไม่ได้นะการตกแต่งที่นี่ก็น่าสนใจด้วยใช่มั้ยเกรซถูกต้องนะคะเกรซอยากจะพาเข้าไปข้างในค่ะเพราะว่าข้างในเนี่ยนะคะเราจะมีแบบว่าการตกแต่งแบบที่ไม่เหมือนใครนะคะเราจะนำธรรมชาติเข้าไปสู่ตึกค่ะเป็นยังไงต้องเชิญเข้าไปด้วยไปงั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับเจสครับเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยข้างในนี่เป็นไงบรรยากาศเริ่มตั้งแต่ตรงกำแพงเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่า vertical garden นะคะจะเป็นแบบสีเขียวมองขึ้นไปสุดเลยค่ะปกติก็เห็นกันสูงประมาณสัก 3-4 เมตรโอ้โหเป็น10เมตรอันนี้เป็นแบบว่าพืชสีเขียวหลากหลายพันธุ์ด้วยนะคะเห็นไหมคะเห็นแล้วไม่เบื่อดูตรงนี้นะคะเราก็ธรรมชาติเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะเป็นหินนะคะวางโปร่งให้เราเห็นยกพื้นกระจกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วต่อไปนะคะถ้าเกิดเข้าไปในห้องตัวอย่างค่ะห้องตัวอย่างเนี่ยพอเดินปุ๊บลิฟต์ออกมาเปิดเป็นพื้นแบบว่าเหมือนเราเดินในสนามหญ้าค่ะแล้วทุกอย่างสีเขียวสบายตานะคะแล้วก็พอลงลิฟต์ปุ๊บลงมาเลี้ยวก็ไปทางนี้นะคะก็จะเห็นเหมือนถ้ำค่ะและกำแพงถ้ำเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนหินที่มีประกายหินงอกหินย้อยค่ะให้ความรู้สึกว่าคือเราอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรานั่งมองไปเนี่ยนะคะสกรีนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบเรื่องราวไงคะเกี่ยวกับโครงการนี้ใช่ค่ะเก๋มากค่ะต้องลองมาชมสักครั้งค่ะและความสุขสบายที่เราได้รับนะครับนอกจากจะมีความเป็นธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเนี่ยล็อบบี้ที่นี่นะครับก็มีความโปร่งโล่งนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นหินนะครับเห็นโต๊ะเก้าอี้ที่เห็นจานนี้เห็นไม่มีการตัดเหลี่ยมตัดมุมนะครับเพื่อง่ายๆแล้วก็นำมาใช้งานได้จริงนะครับแต่ด้วยกันเนี่ยสระว่ายน้ำนะครับหรือฟิตเนสเนี่ยที่ออกกำลังกายอยู่แล้วมองเห็นสวนเนี่ยเรียกว่านำความรื่นรมย์มาได้ทุกมิติเลยคือแม้แต่วอร์ติเคิลการ์เด้นที่เกรซพูดถึงเนี่ยครับมันก็เป็นลักษณะที่ว่านำเอาเส้นทะแยงมุมเนี่ยซึ่งเป็นการลบเหลี่ยมของหินนะฮะตามธรรมชาติของถ้ำเนี่ยมาเอามาไว้ใกล้ๆตัวเราถึงแม้เราจะไม่ได้ไปเที่ยวทะเลหรือว่าไม่ไปเที่ยวถ้ำเขาลอดหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็จะมีความรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันมีเหลี่ยมมีความเป็นธรรมชาติใกล้เรานั่นเองนะครับอยากรู้จังเลยว่าดีไซเนอร์เขาคิดอะไรคล้ายๆอย่างนี้หรือเปล่านะครับนะฮะพี่ตุ้มแบบนี้เนี่ยเราไปคุยกับเขาดีกว่านะครับกับช่วงนี้ครับ Get Inspired by AP ครับเราสัมภาษณ์ดีไซเนอร์ที่ออกแบบนะครับโครงการนี้ครับไปดูครับสวัสดีครับผมกรีนนะครับปัจจุบันทำงานตำแหน่งซีเนียร์ดีไซเนอร์บริษัทอินเทลวิชั่นครับสำหรับงานคอนเซปต์ของการออกแบบ Aspire พระราม9นะครับวางเมนหลักไว้ก็คือ Close to Nature นะครับได้อิงแอบกับธรรมชาติให้มากขึ้นโดยที่มีการถอดฟอร์มของธรรมชาติให้เป็นงานที่โมเดิร์นโดยรูปทรงที่ออกแบบของรูฟเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในเซลล์ออฟฟิศเนี่ยก็จะนำฟอร์มของก้อนหินที่อยู่ในธรรมชาติทำให้เป็นเหลี่ยมเพชรให้ทอนค่ามันน้อยลงตัวบ่อน้ำที่ถอดฟอร์มออกมาเป็นตัวกระจกเทมเปอร์ใสแล้วก็ซ่อนไฟด้านล่างด้านใต้เนี่ยมีการโรยกรวดฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนตัวสายน้ำที่เป็นแบบไม่เปียกทุกคนที่เดินผ่านจะสามารถอิงแอบของธรรมชาติได้ในส่วนของ Vertical Garden ด้านหน้าของเซลล์ออฟฟิศก็จะมีรูปฟอร์มที่เป็นตัวเหมือนหินผาเอานำตัวของหญ้าเทียมเนี่ยเข้าไปกุมีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นแล้วก็มีเท็กเจอร์ที่เป็นธรรมชาติเข้ามาผสมผสานกันครับเราจะมีการแปลงเชฟของตัวถ้ำให้กลายมาเป็นห้องฉายหนังเป็นเทียเตอร์หนึ่งที่แบบว่าทอนค่าให้มีความเป็นโมเดิร์นและมีสายน้ำพาดผ่านตรงกลางครับสำหรับงานตกแต่งในส่วนของล็อบบี้นะครับเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีเขียวเข้ามากับตัวไม้ที่เป็นเท็กเจอร์ของธรรมชาติพื้นเป็นสีเทาเพื่อให้ดูแบบว่าเหมือนก้อนหินที่โรยกรวดอยู่อย่างเงี้ยครับนอกจากในส่วนของล็อบบี้แล้วครับในโครงการนี้ก็จะมีส่วนของสระว่ายน้ำแล้วฟิตเนสที่มีการออกแบบสอดคล้องกันครับก็คือดึงเอาความเป็นธรรมชาติใช้ฟอร์มของธรรมชาติใช้ความเป็นสีเขียวเข้ามาผสมผสานในการออกแบบครับเห็นได้ชัดนะครับว่า AP เนี่ยไม่เพียงแค่สร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นนะครับแต่ AP เนี่ยต้องการส่งมอบความสุขให้ผู้อยู่อาศัยที่มากกว่าโดยการมุ่งพัฒนานะครับให้ทุกพื้นที่ภายในบ้านเนี่ยตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่างค
คนเมืองอย่างสูงสุดเลยครับวันนี้นะคะโจทย์ของเราค่ะเป็นแม่พิมพ์ของชาติเลยนะคะค่ะเป็นผอโรงเรียนยานงไทยค่ะเป็นห้องธุรการนะคะที่อยากจะให้เราช่วยปรับปรุงให้นะคะจะเป็นยังไงนะคะไปชมกันที่ช่วง Get Your Room กันค่ะครับขอต้อนรับผอ.เบญจมาศนะครับเข้าสู่รายการชมรมครับสวัสดีค่ะครับผอ.เบญจมาศครับค่ะเป็นชื่อว่าผอ.เบญจมาศอะไรกันนะครับค่ะแล้วมันสั้นตรงไหนสั้นตรงนี้แหละได้ตรงนั้นครับค่ะขอเรียกว่าขออนุญาตว่าเรียกผอ.ดีกว่านะครับครับโรงเรียนชื่ออะไรครับชื่อโรงเรียนยานโนไทยนะคะยานโนไทยเท่าไหร่ครับอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะนนทบุรีก็ไม่ได้ไกลนะครับมารายการชมรมนี่ครับก็คงพูดเรื่องของการตกแต่งนั่นเองครับเพราะมีห้องธุรการใช่ไหมครับที่เราให้เราแบบให้ใช่ไหมครับห้องเดิมเนี่ยมีการใช้สอยยังไงบ้างครับห้องเดิมจริงๆห้องนี้เป็นห้องว่างนะเพิ่งทำเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยค่ะมีแค่โต๊ะตั้งเฉยๆค่ะแล้วก็เกิดความคิดว่ามันโล่งเกินไปมันจะต้องหาคนที่เขามีความสามารถนะฮะมาช่วยตกแต่งห้องทำให้มันน่าดูขึ้นโดยเราต้องการให้ห้องนั้นมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็หรูด้วยอบอุ่นด้วยคืออบอุ่นหรูนะคะแล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็ราคาไม่แพงราคาไม่แพงต้องการความเป็นส่วนตัวได้ไหมคะแล้วก็ความเป็นส่วนตัวอาจจะมีมุมเล็กๆสักมุมหนึ่งนั่นก็เลยเป็นหน้าที่ของรายการโชว์รูมนะครับคุณผู้ชมครับที่เราจะมากันออกแบบในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับบริเวณห้องธุรการครับเดิมทีโล่งอยู่ใช่ไหมครับค่ะครับนี้แยกสัดส่วนเนี่ยตามประโยชน์ที่สอยเดิมก็จะมีส่วนห้องบัญชีครับแล้วก็มีห้องที่เป็นใช้สำหรับห้องประชุมนะครับแล้วก็ห้องของผอ.เองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเพิ่มให้อีกห้องหนึ่งครับเป็นห้องที่ผอ.ไปใช้สำหรับจะใช้คำว่าอะไรเป็นห้องส่วนตัวส่วนตัวครับเพราะผอ.บอกเราแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายหรือเปล่าครับที่ต้องการทำให้ห้องเป็นกระจกเลยค่ะคือต้องการให้เปิดโล่งดูแล้วก็เปิดเผยเปิดเผยนะครับเรามาดูการใช้สอยภายในกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากห้องบัญชีนะครับตัวนี้มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด4ท่านใช่ไหมครับสี่ทำงานเกี่ยวกับด้านอะไรบ้างครับก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็งานทะเบียนแล้วก็งานเอกสารประวัติต่างๆนะครับเริ่มต้นเข้ามาในส่วนของห้องการเงินเนี่ยนะครับปูพื้นสักนิดหนึ่งนะครับพื้นเนี่ยเราอยากจะได้เป็นพื้นไม้นะครับเพื่อเน้นว่าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นนะครับในบ้านนะครับก็เป็นไม้ไวท์โอ๊กนั่นเองนะครับของพาเลทฟอร์นะครับเราก็ได้พื้นตามความต้องการนั่นนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างนะครับนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสีฟ้าขาวตู้เนี่ยเริ่มจากสีฟ้าก่อนเลยนะคะใช่ครับด้านหน้าที่ถือว่าเป็นจุดแรกที่เราเข้าไปเลยนะคะเหมือนเป็นรีเซพชั่นใช่ต้องทำดีไซน์ให้มันต่อเนื่องกันนะครับคือเป็นลักษณะของเคาน์เตอร์นะครับขอครับแล้วก็ต่อเนื่องกับตู้แขวนเพราะว่าห้องเนี่ยเป็นลักษณะของห้องกระจกนะครับก็เป็นตู้แขวนที่ต่อเนื่องกันไป